เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่66นะคะเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยค่ะโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่าซ่อมเสียงที่มีความถี่256เฮิรตซ์จะทำให้ท่อปลายปิดข้างเดียวท่อหนึ่งเกิดกำทอนถ้าความเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ330เมตรต่อวินาทีจะต้องตัดท่อด้านปลายเปิดให้สั้นลงเท่าไหร่จึงจะเกิดความถี่สูงขึ้น4เฮิรตซ์โดยไม่ต้องคิด end correction นะคะช้อยที่1 0.2 ซมช้อยที่2 0.3 ซมช้อยที่3 0.4 ซมและช้อยที่4 0.5 ซมค่ะเมื่อน้องๆอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโจทย์ถามหาว่าจะต้องตัดท่อให้สั้นลงเท่าไหร่จึงจะเกิดความถี่สูงขึ้น4เฮิรตซ์แสดงว่าเราต้องหาความยาวท่อในตอนแรกที่ความถี่ยังเป็นเท่านี้แล้วก็หาความยาวท่อในตอนหลังที่ความถี่เป็นเท่านี้ใช่ไหมคะงั้นพี่โน้ตไว้ก่อนนะต้องหาความยาวท่อตอนแรกที่ให้เป็น L 1นะคะต่อไปพี่ก็ต้องหาความยาวท่อตอนหลังตอนหลังคือตอนที่ความถี่สูงขึ้น4เฮิรตซ์พี่จะให้เป็น L2 แล้วเขาถามว่าจะต้องตัดให้สั้นลงเท่าไหร่แสดงว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเอ่ยก็คือหาว่า L1 ลบ L2 เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทันนะคะซึ่งถ้าเราลองมาพิจารณาจากรูปเรามีท่อปลายปิดข้างเดียวหรือปลายเปิดข้างเดียวอยู่แล้วตรงนี้พี่ให้เป็น L1 ใช่ไหมในตอนแรกซึ่งเรารู้ว่าในตอนแรกเนี่ยความถี่มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า256เฮิรตซ์แล้วก็มีความเร็วเท่านี้ใช่ไหมพี่ก็จะหาแลมด้าได้เพื่อที่จะใช้ในการหา L1เพราะน้องๆรู้ว่า L1 เนี่ยมันต้องรู้แลมด้าก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะรู้ L1 โดยพี่จะพิจารณานะอันนี้ครั้งแรกก็จะได้ว่าจาก V เท่ากับ F แลมด้าจะได้แลมด้าเท่ากับ V ส่วน F พี่จึงได้ว่าแลมด้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้330หารด้วย256ซึ่งในครั้งแรกเนี่ยเห็นรูปนี้เราเจอบ่อยละมันคืออะไรคะมันก็คือ L เท่ากับแลมด้าส่วน4นั่นเองหรือถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมันคือครึ่งของครึ่งแลมด้านั่นเองเพราะว่าแลมด้ามันคือเต็มๆคือ2ก้อนใช่ไหมจำได้นะตัดอีกครึ่งก็เป็นแลมด้าส่วน2ตัดอีกครึ่งนึงก็เป็นเท่านี้ก็คือแลมด้าส่วน4เราจึงได้ว่า L1 เท่ากับแลมด้าส่วน4หรือ L1 เนี่ยจะเท่ากับ300แทนลงไปเลยนะ330ส่วน256คูณ4ค่ะซึ่งเมื่อคิดเลขเนี่ยมันก็จะประมาณเป็น 0.322 เมตรนั่นเองตอนนี้พี่ก็ได้แล้วว่า L1 เท่ากับ 0.322 เมตรต่อไปพี่ก็จะมาพิจารณา L2 ก็คือในครั้งที่2ในตอนหลังในตอนหลังนะคะถ้าเราพิจารณาจากท่อเหมือนเดิมตรงนี้เป็น L2 ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะจะได้ว่าจาก V เท่ากับ F lambda lambda เมื่อกี้เราหาได้ว่าเป็น V ส่วน F หรือมันก็คือเท่าไหร่คะ330หารด้วยความถี่แต่ในความถี่ในของตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าสูงขึ้น4เฮิรตซ์แสดงว่าในครั้งที่2เนี่ย
ที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันไปก็คือว่า f จะเท่ากับ256ที่สูงขึ้น4เฮิรตซ์ก็บวก4เป็น260ค่ะตรงนี้พี่จึงแทน f เป็น260ต่อไปเราก็หา l2 ตามปกติโดย l2 เท่ากับเท่าไหร่คะถ้าเราจำสูตรไม่ได้เราดูจากรูปได้เลยมันก็คือ lambda ส่วน4โดย lambda คือเท่านี้เราก็แทนค่าลงไปเพื่อหา l2ก็จะเป็น330หารด้วย4คูณ260เมื่อคิดเลขออกมาเนี่ยน้องๆจะคิดได้ว่ามันเท่ากับ 0.317 นั่นเองค่ะหน่วยเป็นเมตรนะคะตอนนี้น้องๆก็ได้ L2 แล้วพี่ก็หาได้แล้วว่า L1 ลบ L2 มีค่าเท่าไหร่นั่นเองโดยเราต้องการหา L1 ลบ L2 ใช่ไหม L1 คือ 0.322 เมตรตรงนี้นะ L1 คือ 0.322 เมตร L2 เราคิดได้เมื่อกี้มันก็คือ 0.317 เมตรซึ่งเมื่อลบเลขเนี่ยมันจะเท่ากับ 0.05 เมตรซึ่งนั่นก็คือ 0.5 เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นพี่จะต้องตัดท่อทางฝั่งเปิดให้สั้นลงเท่าไหร่คะสั้นลง 0.5 เซนติเมตรนั่นเองก็ตรงกับช้อยที่4ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรามาสรุปกันนิดนึงในข้อนี้เนี่ยจะถามหาว่าจะต้องตัดท่อด้านปลายเปิดให้สั้นลงเท่าไหร่ความถี่จึงจะสูงขึ้นเท่านี้แสดงว่าในตอนแรกเนี่ยพี่ต้องหาความยาวมาให้ได้แล้วก็ในตอนหลังจากนั้นก็นำมาลบกันเพื่อหาผลต่างว่าเราจะต้องตัดมันไปเท่าไหร่ซึ่งถ้ามาพิจารณาครั้งแรกเนี่ยพี่ก็ต้องหาความยาวท่อทั้งหมดใช่ไหมคะโดยพี่รู้ว่าความยาวท่อทั้งหมดหาได้จากแลมด้าส่วน4แต่แลมด้าเนี่ยมันหาจาก v ส่วน f ซึ่ง f ในตอนแรกคือ256แล้วก็แค่นำมาแทนค่าค่ะแล้วก็คิดเลขหา l1 จะได้ว่า l1 เท่ากับ 0.322 เมตรค่ะต่อไปครั้งที่2เนี่ยทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เราอะเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนความถี่เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้น4ตามที่โจทย์ต้องการจะได้ความถี่เป็น260นะคะจากนั้นก็นำมาแทนค่าแล้วก็แทนค่าแลมด้าลงไปเมื่อคิดเลขออกมาจะได้ L2 เท่ากับ 0.317 เมตรตอนนี้เราก็ได้ทั้ง L1 และ L2 ละสุดท้ายเนี่ยโจทย์ต้องการหาว่าเราต้องตัดสั้นลงเท่าไหร่ก็ต้องนำ L1 มาลบ L2 ก็จะได้เป็น 0.322 ลบ 0.317 มันก็คือ 0.005 เมตรแต่ใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรหมดเลยพี่จึงเปลี่ยนหน่วยมันจึงได้เท่ากับ 0.5 เซนติเมตรนั่นเองค่ะก็พบว่ามันตรงกับช้อยที่4ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะลืมกด subscribe นะคะ